ส่วนปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะคะทางสื่อออนไลน์แม้ว่าจะมีการจับกุมผู้กระทำความผิดได้นะแต่ว่าไม่ได้มีการสืบสวนติดตามไปถึงสื่อที่ถูกเผยแพร่ออกไปทางออนไลน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่จะนำภาพเหล่านั้นเนี่ยออกสู่นอกระบบก็ทำให้ภาพมันยังคงปรากฏอยู่กลายเป็นแผลทางจิตใจของเด็กด้วยจึงนำไปสู่การจัดอบรมการสืบสวนหาวัตถุพยานด้านดิจิทัลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อที่จะยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการนี้นะคะมีชื่อว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ค่ะของชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและชุดสืบสวนตำรวจนครบาลรวมกว่า216นายโดยมีผู้เชี่ยวชาญก็มีทั้งอัยการผู้พิพากษานักวิชาการแล้วก็ NGO มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาวัตถุพยานดิจิทัลและความเชื่อมโยงต่อการกระทำความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราเน้นไปที่การสืบสวนสอบสวนโดยการใช้นิติวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อจะให้สามารถไล่สืบสวนตัวขบวนการค้ามนุษย์นะตัวผู้ใช้บริการเด็กนะตัวผู้ล่วงละเมิดทางเพศของเด็กเราจะเห็นนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาการจับกุมเนี่ยนะครับนะเราไปยึดคลิปวิดีโอต่างๆเราไปยึดโทรศัพท์นะแต่เราไม่ได้มีการไล่เพื่อจะสืบสวนพิสูจน์กู้ตัวตนเด็กออกมาจากไฟล์ภาพเหล่านั้นนะเพื่อจะเอาเด็กเนี่ยกลับคืนมาสู่สังคมนะเพราะฉะนั้นไอ้บาดแผลทางจิตใจเหล่านี้มันก็จะตราตรึงอยู่ในเด็กคนนั้นเนี่ยไปตลอดชีวิตจนวันตายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกู้เด็กเหล่านี้ออกมาจากไฟล์ภาพนะแล้วนำเด็กกลับมาสู่วัยเรียนกลับมาสู่สังคมเพื่อให้บาดแผลทางจิตใจเขานั้นหายไปให้ได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือการใช้การสืบสวนการสอบสวนทางเชิงลึกทางนิติวิทยาศาสตร์การใช้เครื่องมือเซราไบต์นะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีที่สำคัญนะเข้ามาช่วยในการทำงานคือนอกจากการจัดอบรมกันแล้วเนี่ยก็จะมีการมอบหน่วยเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยกับหน่วยงานที่ต้องการใช้เพื่อแสวงหาวัตถุพยานดิจิทัลแล้วก็ความเชื่อมโยงต่อการกระทำความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยค่ะ